สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดโปรชุดเซตนะคะเป็น EP ที่258หรือ258นะคะ1เซตจะมี5กระถางนะคะราคา190บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะซึ่งบวกเพิ่มมาอีกแค่1บาทเนาะรอบที่แล้วเป็น189นะคะรอบนี้เป็น190นะคะเผื่อจะได้จำไม่ผิดเนาะเป็น EP ที่258 190บาทนะคะเป็นไม้มีชื่อทั้งหมดนะคะวันนี้ก็ไม้เก่าไม้ป้ายไม้ด่างไม้กัดสีนะคะก็จะค้ากันไปในเซตเนาะแล้วแต่ท่านไหนชอบเซตไหนนะคะปูลงคลิปวันที่14พฤษภานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันพรุ่งนี้วันที่15พฤษภานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกน QR Code ก็สแกนข้างล่างซ้ายมือได้เลยนะคะก่อนไปดูแต่ละเซตปูก็มีผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบอนสีมาแนะนำนะคะ1ชุดจะมี4ตัวนะคะจบครบในชุดเดียวนะคะถ้าซื้อแค่ผลิตภัณฑ์ก็แบบโอน1ชุด90บาทปลายทาง100นะคะสุดคุ้มเลย3ชุด200บาทรวมส่งนะคะถ้าซื้อพร้อมชุดเซตก็บวกไปแค่70บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูเซตที่1กันเนาะเซตที่1กระถางที่1ตัวนี้ฟูล้นกระถางนะคะเป็นสีพนมมาศนะคะแม่ด่างใบกลมนี่ใบใหม่เปิดด่างมาสวยแล้วนะคะใครไวใครได้เนาะได้ไปก็คุ้มแล้วนะคะนี่นะคะสีพนมมาศกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นเทพสายรุ้งนะคะเทพสายรุ้งบอนกาบนะคะอดีตเคยแร่กระถางที่3จะเป็นเดือนเมษายนนะคะเป็นฟอร์ม1 2 3 4ต้นนะคะฟอร์มกอเนาะ4ต้นนะคะเดือนเมษายนนะคะกระถางที่3กระถางที่4เป็นเดือนกันยายนฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะมีตับเดือน2เดือนเนาะมีเมษากับกันยานะคะกันยายนนะคะกระถางที่4กระถางที่5จะเป็นราหูล้อมเพชรนะคะราหูล้อมเพชรไม้ใบแข็งก้านแข็งนะคะอดีตเคยแร่และหายากเหมือนกันนะคะราหูล้อมเพชรเนาะเซตที่1นะคะเซตที่1ดูเซตเผื่อกันไว้ด้วยนะคะสักเซต2เซตเนาะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วนะคะเซตต่อไปเซตที่2นะคะกระถางที่1จะเป็นหนุมานเผาลงกาจะเป็นต้นของอาจารย์เสริมนะคะไซส์ก็ประมาณนี้นะคะโตเต็มที่คือสวยมากยิ่งเลี้ยงนอกตู้นะคะสวยมากนะคะตัวนี้หนุมานเผาลงกานะคะกระถางที่2จะเป็นจันทโครบนะคะปูไม่แน่ใจว่าเขาจะแผงไหมนะคะหน้านี้เนาะนี่นะคะได้แดดชอบแดดก็จะกัดเป็นสีชมพูสวยนะคะเป็นไม้เก่านะคะจันทโครบกระถางที่3ตัวนี้จะเป็นยักษ์นิลเอกนะคะตัวนี้ก็โตเต็มที่กัดหน้ากัดลายมาสวยมากเหมือนกันนะคะกระถางที่3กระถางที่4ก็ไม้เก่าเป็นพลักนะคะโตเต็มที่ก็ลวดลายมาเหมือนกันนะคะฟอร์ม2ต้นในกระถางปลูกเป็นฟอร์มกอก็จะสวยมากนะคะกระถางที่4กระถางที่5ตัวนี้เป็นฟอร์ม3ต้นเลยนะคะเป็นสีปาดเป็นไม้เก่านะคะอยู่นอกตู้สีก็จะเริ่มกัดมาก็จะความสวยก็จะมาตอนโตเต็มที่เหมือนกันนะคะสีปาดนะคะ3ต้นเลยเซตที่2นะคะเซตที่2เซตต่อไปเซตที่3นะคะกระถางที่1จะเป็นสีกาญจนาตัวเจน1เป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะไซส์ก็ประมาณนี้นี่ก็ป้ายสวยมานะคะสีกาญจนานะคะกระถางที่1กระถางที่2ผู้เฒ่าเฝ้าเรือนนะคะฟอร์ม2ต้นในกระถางก็เป็นไม้เก่านะคะผู้เฒ่าเฝ้าเรือนนะคะกระถางที่2กระถางที่3ตัวนี้จะเป็นกระบี่นะคะจังหวัดกระบี่นะคะก็เพิ่งมีเพิ่งได้ทําจํานวนเนาะกระบี่นะคะนี่นะคะจังหวัดกระบี่นะคะใครยังไม่มีเนาะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นสุดสาครนะคะบอนกาบด่างเนาะด่างตรงกาบนะคะวันส่งใบนี้เหลืองก็เอาออกให้ก็จะเป็นฟอร์ม2ใบนะคะเนี่ยใบใหม่กลางแล้วสุดสาครนะคะกระถางที่3กระถางที่4เป็นยักษ์ดินละเอกนะคะความสวยมาตอนโตเต็มที่เนาะต้นลูกโผล่น่าจะเป็นเขี้ยวเขานะคะนี่นะคะเซตที่3นะคะเซตที่3เซตต่อไปเซตที่4นะคะเป็นตัดจังหวัดนะจังหวัด3นะคะกระถางที่1จังหวัดพัทลุงนี่นะคะใบแข็งก้านแข็งนะคะพัทลุงนะคะกระถางที่1อัพไซด์ได้เลยแป๊บนึงนะคะกระถางที่2จังหวัดกระบี่นะคะจังหวัดกระบี่โตเต็มที่ก็จะสวยนะคะความสวยมาตอนโตเต็มที่เหมือนกันนะคะกระบี่เนาะก็จะออกหน้านี้ทรงนี้เหมือนกันนะคะแต่คือพื้นเขาจะขาวเยอะกว่านี้นะคะกระบี่นะคะกระถางที่2
กระถางที่3เป็นเมืองเชียงใหม่นะคะอัพไซด์ได้เลยล้นแบบล้นมากเลยนะคะนี่นะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นเดือนมกราคมเดี๋ยววันส่งใบนี้ปู่ดึงออกให้เนาะก็จะเป็นฟอร์ม3ใบนะคะเนี่ยมันเริ่มเหลืองแล้วนี่นะคะมกราคมนะคะกระถางที่4กระถางที่5ตัวนี้จะเป็นแป๊บนึงนะคะมงกุฎจักรพรรดินี่เป็นไม้ด่างนะคะมงกุฎจักรพรรดินะคะนี่เซตที่4นะคะเซตต่อไปเซตที่5นะคะกระถางที่1จะเป็นสาวนครชัยศรีนะคะสาวนครชัยศรีนะคะกระถางที่1นะคะกระถางที่2พรมพิมานนะคะก็เดี๋ยวใบนี้เหลืองเอาออกให้ก็จะเป็นฟอร์ม3ใบเนาะหลอดใหม่กำลังมานะคะป้ายสวยๆเลยพรมพิมานนะคะกระถางที่2กระถางที่3เป็นบอนกาบเป็นหลวงปู่ขาวกับแหลมทองนะคะนี่ตับเกจิ1ต้นนะคะกาบ1ต้นเนาะบอนกาบทั้งคู่กระถางที่3กระถางที่4พรนับพันนะคะบอนกาบนะคะใบใหม่นี้กาบมาแล้วนะคะนี่โตเต็มที่สีก็จะเข้มๆแบบนี้นะคะนี่นะคะกระถางที่4กระถางที่5ง้าวกวนอูคู่กับเทพสายรุ้ง2ต้น2ชื่อใน1กระถางนะคะนี่เซตที่5นะคะเซตต่อไปนะคะเซตที่6นะคะเซตที่6กระถางที่1จะเป็นเล็บมังกรนะคะเล็บมังกรนี่กระถางที่1นะคะกระถางที่2จะเป็นประชานะคะไม้เก่ามีรวมแล้วก็3ต้นนะคะใหญ่1เล็ก2เนาะประชานะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นนายเมืองแผงนะคะแผงออกหน้าเขียวเนาะตัวเต็มที่ก็จะสวยนะคะตอนนี้ยังไม่เห็นความสวยนะคะนายเมืองหน้าปกติจะเป็นสีแดงเนาะนี่นะคะนายเมืองนะคะกระถางที่4จะเป็นหริพุนชัยไม้เก่านะคะก็มี3ต้นนะคะ3ต้นนี่หริพุนชัยกระถางที่5จะเป็นนนทเขตนะคะฟอร์ม3ต้นในกระถางนะคะ3ต้นในกระถางเนาะเซตที่6นะคะเซตต่อไปเซตที่7นะคะกระถางที่1จะเป็นหนุมานครองเมืองนะคะตัวนี้โตเต็มที่ก็จะสีสวยกัดสีมาสวยมากนะคะตอนนี้ยังความสวยก็เริ่มมาทีละนิดเนาะหนุมานครองเมืองนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นหริพุนชัยนะคะไม้เก่านี่นะคะหริพุนชัยกระถางที่2กระถางที่3ก็ไม้เก่าเป็นยุทธหัตถีนะคะฟอร์มกอเลย3ต้นเลยนะคะใครไหวใครได้เนาะเซตนี้โตเต็มที่ก็จะกัดเอาเป็นสีชมพูนะคะไม่รู้ว่าหายากอยู่ไหมนะคะยุทธหัตถีนะคะฟอร์ม3ต้นในกระถางนะคะกระถางที่3กระถางที่4แก้วมังกรนะคะด่างเปื้อนแบบนี้เลยนี่นะคะแก้วมังกรนะคะกระถางที่4กระถางที่5เดือนกุมภาพันธ์นะคะฟอร์มกอเหมือนกัน3ต้นในกระถางตัวนี้ถ้าได้แดดเนี่ยก็จะเริ่มออกเป็นสีชมพูนะคะกัดเป็นสีชมพูเนาะนี่นะคะเซตที่7นะคะเซตต่อไปเซตที่8นะคะกระถางที่1จะเป็นตกโตนะคะตกโตที่ไม่ใช่ตุ๊กแกก้านดำเนาะเป็นตกโตนะคะนี่ตกโตภาษาเหนือก็คือตุ๊กแกนะคะความหมายเนาะฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะตกโตไซส์ก็ประมาณนี้กระถางที่1กระถางที่2เป็นฉัตรทินกรนะคะอดีตเคยแร่เนาะฉัตรทินกรนะคะไม้ใบกลมกระถางที่3จะเป็นหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนก็ไซส์ประมาณนี้เอาไปเปลี่ยนดินอัพไซส์เนาะสักกระถาง5กระถาง6นะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นพระยาสุรเสนนะคะตัวนี้ความสวยมาโตเต็มที่แน่นอนตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นความสวยนะคะแต่อีกสักพักหนึ่งอ่ะหน้าฝนนี่คือฟูแน่นอนนะคะฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางที่5จะเป็นสุนทรภู่นะคะฟอร์ม2ต้นในกระถางตัวนี้ก็โตเต็มที่ก็สวยใบจะแข็งนะคะเนี่ยสีก็จะประมาณนี้เลยนี่นะคะเซตที่8นะคะเซตต่อไปเซตที่9นะคะกระถางที่1จะเป็นชายชนนะคะเดี๋ยววันส่งใบนี้พวงออกให้เนาะหลอดใหม่มาแล้วนะคะกระถางที่1นะคะป้ายสวยทุกใบเนาะชายชนกระถางที่2เป็นตกโตนะคะตกโตนี่กระถางที่2กระถางที่3อ้อมกอดแห่งคุณเขานะคะชื่ออบอุ่นนะคะอ้อมกอดแห่งคุณเขากระถางที่3
กระถางที่4จะเป็นรวยไม่เลิกนะคะรวยแล้วรวยอีกรวยไม่เลิกเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางไซส์ก็ประมาณนี้นะคะนี่นะคะรวยไม่เลิกมีติดบ้านไว้เนาะกระถางที่5จะเป็นสีปราดนะคะไม้เก่าฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะนี่นะคะเซตที่9นะคะเซตที่9เซตต่อไปเซตที่10นะคะเซตสุดท้ายของวันนี้เนาะกระถางที่1จะเป็นหงดารุ่นนะคะนี่หน้ากัดสีมาแล้วนะคะจะโตเต็มที่ไปกว่านี้อีกนะคะอัพไซด์ได้เลยกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นยักษ์นิลเอกคู่กับจังหวัดกระบี่นะคะมี2ต้นนะคะ2ต้น2ชื่อใน1กระถางนะคะกระถางที่3จะเป็นองคุลิมานตัวนี้เลี้ยงนอกตัวคือสีจะเข้มสวยนะคะใบแข็งก้านแข็งเนาะไม้เก่านะคะองคุลิมานกระถางที่4จะเป็น2ฝั่งโขงนะคะวันส่งใบนี้เหลืองงอกออกให้เนาะก็เป็นฟอร์ม3ใบนะคะกระถางที่4กระถางที่5จังหวัดชลบุรีฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะชลบุรีนะคะเซตที่10นะคะเซตที่10สำหรับวันนี้นะคะปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันทั้งหมดเลย10เซตนะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ